สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech ลำเฮดเดอร์089-926-1542 Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 มาตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7223 ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542 ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามเกี่ยวระบบแอร์นะครับเขาบอกว่าแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมไม่มีความเย็นเลยนะครับเดือนที่แล้วเอาเข้าศูนย์เช็คเพิ่งเปลี่ยนรีเลย์ไปปรากฏว่าดีขึ้นแต่ตอนนี้เป็นอีกแล้วควรทำไงดีครับยังอยู่วารันตีเปล่าครับถ้ามันอยู่ในวารันตีผมแนะนำให้ไปคูเปอร์แอร์นะครับที่ศรีนครินทร์เลยฮะตรงข้ามซีคอนสแควร์เลี้ยวเข้าไปในซอยคอกพิทเจอเลยช่างเบนซ์เนี่ยคูเปอร์แอร์ยิงยิงซีคอนยิงยิงซีคอนพอตรงข้ามซีคอนอ่ะครับนะครับก็ไปที่ร้านคูเปอร์แอร์เลยฮะผมว่าเวิร์กสุดจริงๆนะชั่วโมงนี้แล้วก็ลองดูว่าเป็นตรงไหนเดี๋ยวเขาช่างเบนซ์ก็ตรวจเช็คให้ก่อนนะครับอย่างตอนนี้มีข้อมูลมาบอกว่าซื้ออัลติเมทแคร์อยู่ด้วยนะครับของรถปี13ยังอยู่ในช่วงการรับประกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เป็นข้อมูลแล้วกันว่าถ้ารถแอร์ไม่เย็นเนี่ยนะครับลองดูว่าหน้าคลัตช์เนี่ยมันหมุนหรือเปล่าตอนที่เราเปิดแอร์นะครับพื้นฐานเบสิกเลยยังไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับถ้าเราเปิดแอร์แล้วทุกอย่างโอเคหน้าคลัตช์ไม่หมุนก็แสดงว่ามันอาจจะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาทำงานเราก็เริ่มต้นทำงานแล้วว่ารีเลย์แอร์ไฟฟิลขาดไหมนะครับรีเลย์ฟิลไม่ขาดดูรีเลย์ที่เราเคยเปลี่ยนไปว่าเป็นตัวไหนหลังกล่องเนี่ยมีนะครับลองเช็คดูเบื้องต้นก่อนถ้าใครอยากลองดูนะลองสลับรีเลย์ที่หน้าตาเหมือนกันเบอร์เดียวกันกับอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกันถ้าสมมติมันมีการตึกตักนะครับก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นที่รีเลย์อีกก็ได้แต่การมีปัญหาที่รีเลย์อาจจะไม่ใช่รีเลย์เสียนะครับอาจจะเป็นที่ชุดหน้าคัดมีปัญหามาก่อนแล้วทำให้รีเลย์มันมีปัญหาร้อนไหมหน้าชุดหน้าคัดก็เพิ่มเติมนิดนึงบางทีอาจจะระบบน้ำยาแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ที่มันไม่มีกำลังอัดนะฮะแล้วก็ตัวแผงคอยเย็นและคอยร้อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาน้ำยาขาดก็เป็นไปได้ใช่ครับน้ำมันขาดก็เป็นไปได้ใช่ครับหัวฉีดตันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับไดเออร์ตันก็เป็นไปได้มันต้องแยกระหว่างไม่มีความเย็นเลยครับกับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะถ้าสมมติว่าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเนี่ยลองดูว่าฉีดน้ำระบายความร้อนดูช่วยใช่อันนี้เราตัดเรื่องระบายความร้อนไปแล้วนะครับถ้าลองวิ่งดูแล้วเย็นแต่พอจอดแล้วร้อนระบบพัดลมเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องแยกไปทีละจุดแต่ที่แน่นอนที่สุดยังมีวารันตีเข้าสู่บริการหรือว่าลองปรึกษาคนที่มีความรู้นะครับหรือใกล้บ้านปรึกษาก่อนเบื้องต้นนะครับครับอ่ะเขาถามว่า GLC เนี่ยมีรุ่นประกอบหรือประเทศไหมครับผมว่ายากเพราะว่า GLC เนี่ยไม่ใช่เป็นรถเรือธงที่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยคงจะทำตลาดเป็นรถเรือธงเพราะนั้น Mercedes-Benz ประเทศไทยโดยกำลังการผลิตของโรงงานที่ระยองเนี่ยเขาผลิตรุ่นหลักๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น C เป็น E เป็น F 3 รุ่นนี้ก็แทบจะโรงงานแทบจะระเบิดแล้วเพราะนั้น GLC ตัวนี้จริงๆก็ถามว่ามันเป็นรถ SUV รุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแต่ก็คง Benz เองไม่ได้ปักว่า GLC เนี่ยตัวนี้เป็นเรือธงถึงขนาดแบบว่าต้องขายดีเหมือน E เหมือน F เพราะนั้นเรื่องของแผนการประกอบผมเชื่อว่าไม่น่าจะทำในเมืองไทย CLC ผมว่าน่าจะเป็นตัว CBU นำเข้าดีกว่าเพราะว่าตัว Mercedes-Benz เองถ้าเราผ่านมาถ้าเราเห็นการทำงานของ Mercedes-Benz เนี่ยสามารถจะประกอบผลิตรุ่นหลักที่ขายเป็นยอดจำหน่ายสูงๆอย่างเช่น C-Class E F
ที่ถือว่าเป็นเรือธงหลักอย่างเช่น Vino ML ไม่ค่อยประกอบในเมืองไทยน้อยมากครับที่จะประกอบในเมืองไทยเป็นนำเข้ามาส่วนนำเข้ามาจริงๆวันนี้นำเข้ามาตัวเบนซ์เองก็ทำราคาได้ดีอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆการที่นำรถเข้ามาแล้วขายในราคาขนาดนี้เนี่ย4ล้านกว่าเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่เบนซ์ทำตลาดได้ดีมากนะครับเพราะจริงๆคนคิดว่ามันต้องโดดขึ้นไปเป็น5ล้านกว่าถึง6ล้านด้วยซ้ำแต่วันนี้เปิดตัว4ล้านกว่านี่ผมบอกว่ายอดขายถล่มทลายแน่ๆ4ล้านต้นด้วยมันมีท็อปสุดของเขามาก็คือยังไม่ทะลุ5ใช่ถูกป่ะ4ล้าน 90,000 กับ4ล้าน 400,000 ถูก2ตัวใช่ป่ะมันไม่ทะลุ5แล้วยังไงผมว่ามันก็ไปได้ดีแล้วตัวเนี้ยเผอิญมันพอดีมันสวยจริงๆถ้าเทียบกับ X6 วันนี้ชั่วโมงนี้มันหล่อกว่าเยอะหล่อมากใช่เราไปเห็นที่ฮ่องกงตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะวิ่งมาเลยความรู้สึกโหที่สีขาวมันหล่อมากนะมาต่อเนื่องเลยครับคาราเวล08ซ่อมแพงไหมต้องดูอะไรเป็นพิเศษโฟกตู้คาราเวลต้องดูว่ารถที่ท่านได้มามันเป็นบินซินหรือดีเซลตัวไหนเป็น TDI หรือเป็น V6 ครับคาราเวลเนี่ยตัวที่มีปัญหาน้อยที่สุดเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะว่าVolkswagen เองต้องบอกว่ารถตู้เนี่ยเขาเก่งในเรื่องเครื่องเบนซิน V6 แล้วตัวอะไหล่ของเครื่องยนต์กับระบบเกียร์เนี่ยมันทนกว่าตัว TDI แต่ถ้าเป็นตัวเครื่อง TDI นะครับถ้าสมมติถ้าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลก่อนที่จะเป็นยุคเกียร์ DSG เครื่อง 2,000 เทอร์โบนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ให้ดูเรื่องเกียร์นิดนึงเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเกียร์แล้วปี08มาถึงวันนี้มันเป็นระยะที่มันต้องทำเกียร์ละแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปดูอ่ะอย่างน้อยออยล์เกียร์ควรจะเปลี่ยนถ้าซื้อมารถคันนี้ต้องทำเกียร์มาแล้วนะสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะคือไปเปลี่ยนออยล์เกียร์ซะเพราะออยล์เกียร์มันลูกใหญ่กับโทรศัพท์ไอโฟนผมนิดเดียวเองใช่ครับแล้วเป็นสามเหลี่ยมอยู่แค่นี้มันจะไปเอาที่ไหนไประบายออกกับบ้านเรารถติดๆเรียบร้อยเพราะนั้นไปเปลี่ยนเป็นออยล์เกียร์ที่เป็นแผงยาวซะที่อู่เขามี4,000 บาทนะไม่เกิน4,000 บาทเปลี่ยนออยล์เกียร์ใหม่มันก็จะยืดอายุการทำงานของระบบเกียร์ออโต้ไปได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าตัวเนี้ยพอเป็นเครื่อง TDI ปุ๊บเนี่ยพอเป็นปี08แล้วเนี่ยมันเป็น Common Rail แล้วเช็คปั๊บหรือยังเทส Common Rail ดูระบบหัวชงหัวฉีดด้วยแต่ว่าตัวรถพวกนี้ถามว่าซ่อมจบไหมจบถ้าเจออู่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทำโฟกโดยเฉพาะถามว่าทำจบไหมจบแล้วก็เป็นรถที่จริงๆพอทำลงทุนกับเขาทีเดียวเขาก็อยู่กับเรายาวๆเหมือนกันได้มาปุ๊บตรวจเช็คอย่างที่บอสบอกต่อด้วยทำแอร์เป็นผมอ่ะก็เหมือนผมอ่ะผมซื้อมาคาราเวลเนี่ยผมไม่ใช้ผมทำเลยซื้อมาอันดับแรกผมถ่ายของเหลวผมเปลี่ยนออยล์เกียร์ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเปลี่ยนเป็นออยล์ยาวซะแล้วก็ดูเลยว่าระบบเกียร์ทำงานได้ไหมระบบเครื่องส่งเข้าอู่ให้เขาเช็คเลยว่าอะไรเสียเปลี่ยนคุณทำทีเดียวแล้วคุณใช้มันยาวๆเป็นปีๆจบแต่ถ้าเกิดว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหทำทีเดียวเงินก็โตแต่ผมบอกว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดคุณไปเก็บเล็กผสมน้อยแล้วรถคันนี้มันเป็นรถที่มันขับล้อหน้าถ้าคนที่เขาใช้รถแบบพวกคนขับรถสมบุกสมบันเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างเพราะว่าถ้าเจอหลุมแล้วไม่เบรกไม่นะโดยธรรมชาติพวกลูกหมากลูกยางปีกนกอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วร้อยทั้งร้อยคนขับรถขับใช่แล้วคือมีความรู้สึกว่ารถตู้มันบึกบึนมันกระแทกไม่ค่อยยกมันไม่ใช่ตัวคันนี้มันเป็นรถขับล้อหน้าเพราะนั้นมันเซนซิทีฟพอสมควรเหมือนกันเราเองเราเป็นเจ้าของรถเราเวลาคนขับรถบอกเราต้องบอกให้มันยกเวลาเจอหลุมเจอระนาดตอนเจ้านายนั่งขับนิ่มครับแต่เวลารับหลังก็ลูดระนาดอย่างเดียวพังเพราะนั้นทำทีเดียวจบแอร์จบแอร์ก็ไปทำที่คูเปอร์วันนี้คูเปอร์ถือว่าเป็นมือหนึ่งเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องโฟกไปแล้วทำโฟกแอร์เย็นได้นะครับมารับสายคุณโจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับครับพอดีขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับระบบแอร์นิดนึงครับผมพอดีใช้รถ Audi A4 B6 นะฮะเป็นเครื่อง 2.0 ฮะระบบแอร์อาการผิดปกติอย่างนี้ครับคือเริ่มแรกเนี่ยแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างครับแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปเช็คกับช่างมาช่างบอกว่าระบบของผมรุ่นนี้เป็นสโลนอยซึ่งตัวนี้อาจจะเสื่อมก็เลยเอาไปเช็คมาแล้วช่างก็เปลี่ยนกลับมาแล้วเนี่ยก็โอเคครับก็ใช้เย็นปกติแต่ว่าพอเย็นจะจบปุ๊บเนี่ยเหมือนกับลมมันเบาลงค่อยๆเบาลงจนต้องเปิดตัวอีคอนเพื่อเป่าลมออกมาให้มันหายแล้วเปิดกลับไปเหมือนเดิมมันก็เย็นเหมือนเดิมอะฮะอ๋อคือตัดคอมก่อนถ
ถูกไหมฮะใช่ครับตัดคอมก่อนสักพักนึงแล้วก็ถึงก็เปิดใหม่ถึงเย็นใช่ครับจะต้องกดตัวไอคอนเป่าลมออกมาไม่งั้นมันก็จะลมไม่ออกครับน่าจะมาจากน้ำแข็งเกาะนะครับอาการนี้น่าจะเป็นที่ชุดเทอร์โมสตัตที่ควบคุมเรื่องอุณหภูมิแอร์ไม่ตัดครับแล้วก็เย็นจนแบบเป็นน้ำแข็งเลยเหมือนแอร์บ้านอ่ะถ้าเราตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำๆปัญหาคือจริงๆแล้วมันมาจากอะไรหรือเปล่ากล่องคอนโทรลกล่องคอนโทรลสวิตช์แอร์เสียครับออดี้มักจะเจอเรื่องนี้ครับพวกคอนโทรลสวิตช์แอร์พวกหน้าปัดคอนแทคเพราะแอร์ตอนนี้เป็นระบบออโต้พอใช้งานมาสักระยะนึงพอเราไม่ค่อยได้ปรับได้ปุ่มเทอร์โมเนี่ยเราไม่ค่อยได้ปรับถ้าเราใช้คนเดียวมันก็อยู่ไงอยู่นั้นน่ะมันก็เริ่มสกปรกขั้วสกปรกเริ่มแบบปัดลงบ้างหน้าสัมผัสสกปรกบ้างบางทีมันก็ถอดล้างเช็ดระบบชุดพวกนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็เช็คระบบแอร์สักนิดหนึ่งว่าตอนที่เทอร์โมมันทำงานถูกต้องไหมต้องสังเกตนะว่าขับไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแอร์มันตัดมั้งวะแอร์ตัดก็สังเกตได้จากรอบเครื่องหรือเสียงเครื่องยนต์เกิดจะรู้สึกมันจะไม่ตัดนะครับครับแอร์ไม่ตัดฮะพอแอร์ไม่ตัดปั๊บเย็นเป็นน้ำแข็งเลยทีเนี้ยน้ำแข็งกรอบปุ๊บทีนี้ก็ไม่เย็นต้องตัดแอร์ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็คือปิดสวิตช์ AC อ่ะปิดคอมพอปิดคอมปุ๊บน้ำแข็งละลายเริ่มร้อนกลับมาใหม่แอร์เย็นลมแรงเหมือนเดิมตอนนี้ปัญหาที่ต่อไปที่จะเจอคือปล่อยไว้นานเดี๋ยวตู้แอร์ผุใช่เรียบร้อยเพราะนั้นตอนนี้แก้ไขได้ก็คือเข้าไปตรวจเช็คเรื่องนี้ก่อนคูเปอร์ว่าแอร์มันตัดไหมอยู่กรุงเทพป่ะครับอยู่กรุงเทพครับคูเปอร์แอร์เชื่อนำเลยไม่หาช่างเบนซ์เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน้าจอครับเส้นศรีนครินทร์วิ่งไปทางไปซีคอนนะฮะกลับรถตรงสะพานลอยยูเทิร์นที่ซีคอนอะยูเทิร์นที่ซีคอนปุ๊บลงมาเห็นเจอคอกพิทเลี้ยวเข้าไปเลยครับอยู่ติดคอกพิทนะครับเข้าไปเป็นเต็นท์รถข้างหน้าบอกช่างเบนซ์เลยมาจากสปีดชาแนลใช่บอกมาจากสปีดเลยครับอ๋อครับแล้วเป็นอู่ที่ทำรถนำเข้าทำรถยุโรปทำรถไม่จบอยู่แล้วคุยกันรู้เรื่องเลยครับเบนเนี่ยครับกับอย่างนี้รถพวกยุโรปนี่หลักๆขอรบกวนถามนิดนึงครับพวกระบบพวกปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องจับกล่องดูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะอ๋อช่วงพวกเช็คโค้ดเนี่ยแอร์มันจะไม่ฟอขึ้นนะไม่ครับไม่มีระบบแอร์จะเป็นระบบแยกส่วนยกเว้นบางรุ่นที่ต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่นเบนซ์นะครับอาจจะต้องบางรุ่นเนี่ยต้องใช้สตาร์ในการเติมน้ำยาแอร์นะครับบางรุ่นเท่านั้นนะครับหรือบางรุ่นช่างเทคนิคก็จะมีวิธีน้อยมากเลยฮะต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นใหญ่6เนี่ยรุ่นใหญ่ซีรีส์7 S Class เนี่ยถึงจะต้องใช้สตาร์มานั่งจับเลยว่าใช่ว่าตอนนี้ ECU เปิดแอร์มายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นช่างแอร์อาชีพเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคที่เนี่ยคูเปอร์เนี่ยคูเปอร์เนี่ยทำจบเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเพราะเขาซ่อมทั้งจาคั่วออดี้เบนโรลส์รอยเบนลี่โรลส์รอยเบนลี่ได้หมดรถนำเข้าจบแน่นอนแล้วพี่จะต่อนี้จะไม่เข้าที่อื่นแล้วจะทำที่นี่ที่เดียวเวลาที่มันมีปัญหายังไงยังไงขอบคุณพิธีกรทั้ง4ท่านด้วยครับที่มาให้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้หน้าจอนะคูเปอร์แอร์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคือพี่เราเข้าใจนะเดี๋ยวผมก็เป็นคือผมไปเจออู่ที่ยึกยักนะไม่ใช่เราออดดีด้วยนะคือออดดีเคยมีประวัติแล้วไงเพื่อนเขายกรถให้ฟรีคันหนึ่งออดดีเอาไปใช้เลยไปใช้เลยเราก็เอาเออเอามาค่าซ่อมเท่าไหร่ก็โดนค่าซ่อมไปตีมาจะเป็นแสนแล้วจะ80,000ซ่อมอะไรจุกจิกนิดหน่อยเนี่ยนะ70,000-80,000เฮ้ยไม่ใช่แล้วทีแรกยังยอมจ่ายไปพอซ่อมไปมีอีกมาอีกชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งบ่อยต้องมีอีกแสนกว่าเอาคืนไปแล้วกันเกรงใจฮะไม่ไหวจริงมันเป็นทุกเกือบทุกรุ่นนะออดี้คือเข้าอู่แล้วผมว่าโดนค่าเซอร์วิสแพงถ้ามีอู่เฉพาะทางแยกออกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องแอร์ก็เราก็ที่นี่เลยบอกเลยคูเปอร์แอร์นะครับเขาถามว่าปุ่มบิดอ๋อออโต้ล็อกของ Excel ที่ตัวระบบขับเคลื่อนใช่ไหมระบบขับเคลื่อนปกติแล้วอ่ะมันควรจะอยู่หน้านะรถปีศูนย์หน้านะตัวแรกครับอ๋อตัวแรกครับตัวแรกปกติคนอยู่ที่ไหนคะเป็นระบบออลโหมดนะครับคือตัวนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับExcel ตัวแรกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นระบบออลโหมดออลวีลไดร์หมายความว่ามันมีหลายโหมดเข้าด้วยกันถ้าเป็น 2W ก็คือขับเคลื่อน2ล้อหน้าปกติไม่ต้องไปยุ่งกับล้อหลังเลยแต่ถ้าเป็นตัว AWD หรือ All Wheel Drive เนี่ยมันก็จะทำงาน4ล้อนะครับแต่ว่ามีการแปรผันโดย Center Dip ในการควบคุมการกระจายแรงบิดหน้าหลังแล้วก็จะสามารถที่จะสั่งแบบออโต้ก็ได้ก็คือเมื่อเกิดการลื่นถลายครับถึงทำงานนะครับมันก็เลยเป็นการรวมกันระหว่างขับ2ปกติก็ได้ขับ2แบบ On Demand ก็ได้คือลื่นแล้วทำถ้าเป็นผู้หญิงคำว่าคะเนี่ยนะฮะบิดไปที่ AWD อ่ะเวิร์คคือถ้าเป็น Excel อ่ะกับ CLV อ่ะจะแตกต่างกัน
ช่เพราะว่า XL มันจะมีในเรื่องของการบิดโหมดมาให้แต่ CRV มันจะออกแบบอะไร CRV เป็นคัพปิ้งไฟฟ้าสั่งงานเองใช่ครับเป็นระบบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกทำงานคือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ 2W เนี่ยเหมือนกับขับ2เหมือนกับ CRV ขับ2แต่ถ้าเป็นตัวลักษณะของออโตเมติกAWD เนี่ยเหมือน CRV ขับ4ใช่ครับแต่ถ้าเป็น CWD เนี่ยก็คือเป็นระบบล็อกการทำงานแบบ full time เลยแล้วคำถามว่าปกติควรอยู่ที่ไหนต้องปรับไปที่ไหนเอางี้ดีกว่าจะขับเนี่ยต้องปรับไปที่ไหน AWD ผมว่าเซฟสุดใช่ครับAWD คือสภาพถนนการใช้งานปกติแต่ถ้าเน้นประหยัดต้อง 2W ครับเพราะว่าขับแค่2ไม่ต้องยุ่งกับเผาหลังถ้าจะเอาประหยัดนะก็ปรับไปตรงนี้ถูกแล้วไอ้ตัว 2WD จริงๆแล้วมีดีตัวก็คือ two wheel drive นั่นเองแต่ถ้าเอาเซฟชีวิตในกรณีเกิดการลื่นถลายก็เป็น AWD ฝนตกแต่มันต้องใช้บ้างนะต้องใช้เพราะว่าเฟืองท้ายลูกหน้าลูกหลังเนี่ยมันจะสึกหรอถูกรถขับ4ผมก็บอกอยู่บ่อยๆใช่มันต้องใช้มีเกียร์สโลก็ต้องใช้ปรับไฟฟ้าต้องกดไปซนมันบ้างไม่ใช่ไม่เคยไปทำอะไรมันเลยไม่เคยปรับเลยเรียบร้อยหมดถึงจังหวะจะใช้จริงๆไม่ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ละFortuner ผมก็ไม่ได้ปรับเลยนะแล้วซ่อมแพงด้วยนะครับครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับครับ